รูปแบบการล็อกปุ่มการทำงานมี2รูปแบบคือ 1. คีย์เมนูคือการล็อกปุ่มกดหน้าเครื่องโดยการกดคีย์แพดหน้าเครื่อง 2. คีย์ออโต้คือการล็อกปุ่มกดเองโดยอัตโนมัติขั้นตอนการเข้าสู่เมนูกดปุ่มเมนู1ครั้งจากนั้นกดปุ่มอัพดาวน์เลือกไปยังเมนูที่7เมื่อได้เมนูที่7แล้วให้กดปุ่มเมนูอีก1ครั้งจะปรากฏสัญลักษณ์ออโต้กระพริบจากนั้นเลือกรูปแบบการล็อกปุ่มที่ต้องการระหว่างคีย์เมนูและคีย์ออโต้เมื่อได้โหมดการทำงานที่ต้องการแล้วให้กดปุ่มเมนูอีก1ครั้งเพื่อเป็นการยืนยันจากนั้นให้กดปุ่มฟังก์ชันเพื่อกลับสู่หน้าจอหลักวิธีการล็อกปุ่มกดปุ่มฟังก์ชันตามด้วยเครื่องหมายดอกจันจะปรากฏสัญลักษณ์ลูกกุญแจมุมบนด้านซ้ายมือวิธีการปลดล็อกปุ่มกดกดปุ่มฟังก์ชันค้างประมาณ2วินาทีลูกกุญแจก็จะหายไปและทั้งหมดนี้คือวิธีการล็อกปุ่มการทำงานและวิธีการปลดล็อกปุ่มการทำงาน